ชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์สาวอุ้มแล้วก็หนุ่มบอลกฤษณะหลังทั้งคู่อันฟอลโล่อินสตาแกรมกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะและงานนี้สาวอุ้มไม่ได้มีการแชร์คำคมสุดเศร้าเอาไว้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่ามีเรื่องราวให้ขาเผือกขาเมาที่ทำงานกันไม่หยุดค่ะเมื่อเพจดังอย่างเจ๊มอย108ออกมาหย่อนข่าวเมาสุดแซ่บว่ากูจะไม่ตัดสินใครว่าเลิกหรือไม่เลิกจากการอันฟอลโล่กันหรือพวกโพสอะไรเศร้าๆอีกแล้วแฮชแท็กผัวเมียสายแซ่บก็เช่นกันค่ะก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เพจเจ๊มอยปล่อยข่าวเมาไปแบบนั้นทางเพจอิกกี้ขยี้ข่าวก็รีบเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าก็ยังจะมาแอบใบ้อีกคู่ฮ่าฮ่าทางเพจเจ๊มอยค่ะก็รีบตอบกับเพจอิกกี้ว่าไปทำการบ้านมาผู้หญิงแซ่บมากเพจอิกกี้ก็เลยรีบตอบกลับว่าหาทำไมเรายุ่งแค่เรื่องเมียน้อยทั้งวันเลยลืมตอบอุ้มลักขณางานนี้ค่ะก็มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาถามกันใหญ่ว่าใครคะใครซึ่งทางเพจอิกกี้ก็รีบตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอุ้มนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนั้นค่ะทางเพจอรรถรสได้มีการโพสต์หลักฐานสกิลการขี้เผือกเพราะไปส่องอินสตาแกรมของสาวอุ้มลักขณาแล้วก็สามีอย่างหนุ่มบอลกฤษณะมาแล้วค่ะตามคำใบ้ของลูกเพจที่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจเจมอย108นั่นเองต่อมาพบว่าอินสตาแกรมของทั้งคู่ได้อันฟอลโล่กันแล้วจริงๆทางเพจอรรถรสค่ะได้มีการโพสต์ข้อความระบุเอาไว้ค่ะว่าเมื่อเพจเจมอย108ออกมาหย่อนคำใบ้ผัวเมียสายแซ่บอันฟอลโล่ขาเผือกอย่างแอดก็ตามส่องสีจ้าว่าใครซึ่งหนึ่งในนั้นที่ชาวเน็ตหย่อนคำใบ้ก็คือสาวอุ้มลักขณาชันนี่ก็เลยว่างๆเลยเข้าไปตามส่องว่าจริงหรือเปล่าคุณพระจริงเขาอันฟอลโล่กันจริงแต่ว่าแต่อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาเลิกกันนะจ๊ะผัวเมียบางคนไม่ได้เป็นแฟนกันก็ยังมีงานนี้รอสามสาวอุ้มดีกว่าหมายเหตุฉันทำการบ้านให้พวกเธอแล้วนะลูกเพจอ่ะงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเข้าไปส่องอินสตาแกรมของหนุ่มบอลแล้วก็สาวอุ้มก็พบว่าทั้งคู่ได้อันฟอลโล่กันแล้วจริงๆนั่นเองค่ะและล่าสุดค่ะสาวอุ้มได้มีการเคลื่อนไหวหลังจากที่มีข่าวออกไปว่าทั้งคู่ได้อันฟอลโล่กันซึ่งสาวอุ้มค่ะได้มีการแชร์เรื่องราวที่เป็นคำคมเมื่อคืนนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคำคมที่ค่อนข้างเศร้าเลยทีเดียวซึ่งข้อความค่ะระบุเอาไว้ว่าฉันไม่เชื่อในคำพูดแต่ฉันเชื่อในการกระทำพร้อมข้อความบอกว่าเพื่อนได้มาหาและอีโมจิร้องไห้หนักมากนั่นเองค่ะเอาไว้ว่าไงไม่ว่าเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องรอฟังความจริงจากปากของสาวอุ้มเองจะดีกว่าแต่ถ้ามีเรื่องราวออกมาอัปเดตเพิ่มเติมทางเพจประเมาส์จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ